อีกหนึ่งคำถามเลยค่ะทาง Facebook เหมือนกันนะคะจัดให้ครับคุณผู้ชมทางบ้านจากทาง Facebook นะครับค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับดิฉันอยู่ต่างประเทศนะคะคำถามของดิฉันเนี่ยได้รับการออกอากาศโดยคุณหมอสมบุญเมื่อปีที่แล้วค่ะครับเป็นเรียกว่าคุณหมอเคยให้คำปรึกษาแล้วตอนนั้นสามีอายุ65ปีมีอาการปวดบวมแดงที่ปลายอกชาติและปวดลงไปจนถึงลูกอัณฑะไม่มีการติดเชื้อคราวนี้มาอัปเดตอาการของสามีดิฉันนะครับตอนนี้ปวดในขณะที่ปัสสาวะค่ะและปัสสาวะมีสีขุ่นมีเลือดออกเล็กน้อย pain in scrotum คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็น prostate stone ค่ะมีความรุนแรงไหมคะและต้องรักษาอย่างไรคะอยู่ทางนี้ก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยต้องโทรมาปรึกษาคุณหมอสมบูรณ์ถึงประเทศรายการจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะผมอยากจะดึงประเด็นเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดออกมานะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยการที่มีปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยพอจะแบ่งกลุ่มคนไข้ได้ง่ายๆนะกลุ่มที่1ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเจอบ่อยนะมักจะฉี่แสบขัดฉี่บ่อยมี irritative voiding symptom คือระคายเคืองทำให้ฉี่บ่อยด้วยประเด็น2คือมีแต่เลือดไม่มีลักษณะติดเชื้อเลยเอาปัสสาวะไปตรวจมีแต่เลือดไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีแบคทีเรียพวกนี้ต้องหาว่าเลือดออกมาจากอะไรนะเช่นเป็นมะเร็งทางเดินปัสสาวะเป็นเนื้องอกทางเดินปัสสาวะนะไม่ว่าจะของกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากก็มีบ้างของไตก็มีท่อไตก็มีนะฮะหรือเป็นนิ่วก็ได้นิ่วในไตนิ่วในท่อไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะทำให้ฉี่เป็นเลือดได้ทั้งนั้นนะที่พบบ่อยๆนะส่วนนั้นที่พบรองลงมาประเด็น3เป็นโรคเลือดหรือว่ากินยาละลายลิ่มเลือดทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติค่ะนะก็ทำให้เลือดออกได้ครับนะที่พบบ่อยก็จะมักมีอยู่แค่นี้นะฮะคราวนี้ในรายที่ประวัติแบบนี้คือฉี่แสบขัดด้วยนะมีอาการเจ็บแสบลักษณะบ่งชี้เหมือนกับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะถ้าเราไปตรวจปัสสาวะเราก็พอจะรู้แล้วนะถ้าตรวจปัสสาวะเสร็จโอปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวเต็มเลยมีแบคทีเรียเต็มเลยเราก็ต้องไปดูแล้วว่าทำไมผู้ชายถึงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครับผู้ชายติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเองยากนะครับเพราะว่าท่อปัสสาวะยาวมากห่างจากรูก้นเยอะเชื้อพวกนี้มักจะมาจากรูก้นละมุดเข้าไปคราวนี้ท่อฉี่ของผู้ชายยาวกว่าผู้หญิงประมาณ6เท่าเชื้อเข้าไปยากถ้าคุณมีการติดเชื้อแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตคุณต้องหาสาเหตุแล้วว่าติดเชื้อเพราะอะไรเช่นต่อมลูกหมากโตฉี่ออกไม่หมดหรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ทำให้ฉี่ออกไม่หมดหรือก็เพราะฉี่บีบตัวไม่ได้ฉี่เหลือตกค้างเยอะฉี่แล้วออกไม่หมดนะหรือมีนิ่วอุดท่อไตทำให้ฉี่มันไม่มีการไหลมันก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้หรือท่อปัสสาวะตีบแล้วฉี่ออกไม่หมดแต่ในรายนี้เขาส่งเอ็กซเรย์มาให้ดูด้วยนะแล้วก็เอ็กซเรย์ที่ดูเนี่ยกับประวัติที่เขาให้เพิ่มเติมมันเนี่ยก็บอกหมอได้ส่องกล้องเข้าไปแล้วท่อปัสสาวะไม่ตีบส่องสบายเข้ากระเพาะฉี่ได้กระเพาะฉี่ไม่เจออะไรต่อมลูกหมากก็โตนิดเดียวเพราะนั้นโอ้โหตัดออกไปได้เยอะเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกผลเลือดที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องถ้ามีมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วจะติดเชื้อก็คือต้องฉี่หรือตกค้างเยอะต้องต่อมลูกหมากต้องโตมากแปลกใจมากคือไม่ได้ส่งผลปัสสาวะมาเพราะว่าผลปัสสาวะจะอย่างแรกจะช่วยแยกกลุ่มกันเลยว่าคุณเป็นปัสสาวะเป็นเลือดจากติดเชื้อหรือคุณปัสสาวะเป็นเลือดแบบมีเลือดเฉยๆไม่มีติดเชื้ออันนี้สำคัญอันดับแรกที่ต้องทำเลยค่ะแล้วก็เขาส่งผลอัลตราซาวด์มาด้วยว่าไตปกติครับเพราะนั้นเราตัดเนื้องอกในไตออกได้ตัดปัจจัยต่างๆออกไปได้แล้วแต่ว่านี่มีข้อมูลว่าเขาบอกคุณหมอวินิจฉัยที่สหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นนิ่วในต่อมลูกหมากนะฮะค่ะบอกให้ทราบไว้เลยว่าคนสูงอายุเนี่ยนิ่วในต่อมลูกหมากพบเยอะมากพบเยอะมากค่ะแล้วก็ฟิล์มที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยมันดูเหมือนเป็นก้อนใหญ่ๆขนาด2เซน2เซนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราเคยผ่าตัดต่อมลูกหมากตั้งเยอะนิ่วในต่อมลูกหมากจะเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเป็นขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายนิดเดียวเล็กขนาดนั้นเลยเหรอจะเล็กขนาดนั้นเลยแล้วก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆแต่ CT เนี่ยพอมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยปั๊บมันจะดูทั้งหมดเป็นก้อนรวมเป็นก้อนเดียวกันครับจริงๆ2เซนนั่นคือหลายๆเม็ดเล็กๆๆใช่ๆอาจจะเป็น100เม็ดเลยเล็กๆเป็นทรายอ่ะค่ะแล้วอันนี้รุนแรงไม่ทำให้เกิดอาการที่เขาเล่ามาแม้แต่นิดเดียว1คือดูผลปัสสาวะก่อนว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อต้องดูผลก่อนถ้าติดเชื้อคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วฉี่เป็นเลือดเพราะติดเชื้อแต่ต้องไปหาว่าติดเชื้อเพราะอะไรมีนิ่วอุดไหมไม่มีมีเนื้องอกไหมไม่มีฉี่ออกหมดไหมแค่นั้นเองนะฮะ